งบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2563ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในมุมมองของดิฉันนะคะท่านประธานคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศถ้าคนมีความสุขมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตในทุกๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจสุขภาพความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยอาชีพปัญหาของประเทศก็จะลดลงเพราะฉะนั้นการจัดงบประมาณจะต้องเหมาะสมเพียงพอโดยให้คนเป็นศูนย์กลางเพราะคนมีความสุขจะทำให้สังคมไม่มีปัญหานอกจากไม่มีปัญหาแล้วเขายังจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องจัดงบประมาณให้คนทุกเพศทุกวัยดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ช่องว่างความเหลื่อมล้ำจะต้องลดลงค่ะท่านประธานที่เคารพทีนี้มาดูงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในส่วนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมงบประมาณ142ล้านเศษมาถึงปี2563งบประมาณลดลงค่ะเหลือแค่133ล้านบาทลดลง9ล้านบาทเศษนะคะแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างหลักประกันทางสังคม194ล้านเศษเหลือ190ล้านเศษลดลง4ล้านในปีงบประมาณนี้ในปีงบประมาณ2563พอดีฉันยังคิดว่าอย่างนี้นะคะปีนี้นี่จัดงบประมาณที่ลดลงเรามาดูปัญหาทางสังคมปัญหาทางสังคมของบ้านเมืองเราในขณะนี้คงไม่ต้องพูดมากก็จะเข้าใจกันได้เลยว่าปัญหาความรุนแรงปัญหาฆ่าฟันปัญหาความไม่เมตตาต่อกันสามีฆ่าภรรยาทำร้ายกันในครอบครัวเพื่อนฆ่าเพื่อนพ่อละเมิดลูกของตัวเองแท้ๆการฆ่าตัวตายยกครัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำวันนั้นดิฉันนั่งฟังข่าวนะคะเศร้าใจมากเลยที่เห็นข่าวสามีฆ่าภรรยาแล้วลูกก็มาเห็นแล้วก็โทรศัพท์ไปบอกพ่อว่าแม่ถูกทำร้ายพ่อพูดว่ายังไงท่านประธานรู้ไหมคะภาพพ่อบอกว่าพ่อนี่แหละเป็นคนฆ่าแม่ตายหรือยังท่านประธานที่เคารพมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะนั้นเราจะต้องมาดูว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงทั้งในเรื่องของเด็กเรื่องยาเสพติดเรื่องเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเรื่องติดเกมเรื่องท้องไม่พร้อมเหล่านี้เรามาดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นเพราะอะไรดิฉันกำลังมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะว่าสถาบันครอบครัวของเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมนะคะแต่ว่าเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าครอบครัวอบอุ่นมีความมั่นคงพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายได้อยู่ร่วมในครอบครัวเดียวกันมีกิจกรรมร่วมกันดูแลกันนะคะถ่ายทอดทักษะชีวิตให้แก่กันและกันสังคมจะไม่เป็นแบบนี้เพราะนั้นวันนี้จึงรู้ได้เลยว่าสังคมของครอบครัวนี้อ่อนแอลงมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่ะสภาพเศรษฐกิจมันรุกร้าวความเหลื่อมล้ำสูงมากโดยเฉพาะอย่างน้ำท่วมอย่างนี้นะคะในอย่างในภาคอีสานเนี่ยเดี๋ยวก็ท่วมเดี๋ยวก็แล้งการทำมาหากินไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเพราะนั้นสามีหัวหน้าครอบครัวหรือแม้แต่ภรรยานี่ต้องออกจากบ้านนะคะไปทำมาหากินคนอีสานนี่ก็ต้องออกมาทำมาหากินในกรุงเทพในปริมณฑลพวกนี้ไม่ใช่ว่าเขาอยากไปนะคะแต่ว่ามันจำเป็นถ้าไม่ไปทำมาหากินไม่มีเงินใช้หนี้ไม่มีเงินเลี้ยงลูกไม่มีเงินที่จะดำรงชีวิตเพราะนั้นจึงกลายเป็นสภาพว่าเด็กอยู่กับคนแก่แล้วในสภาวะเช่นนี้ในยุคโลกาภิวัตน์นี่ค่ะสังคมที่เต็มไปด้วยอันตรายนี่เด็กอยู่กับคนแก่ท่านลองนึกดูนะคะว่าเอาไม่อยู่ค่ะเอาไม่อยู่เลยเด็กไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเขาจะเสพหรือบริโภคสื่อต่างๆได้อย่างไรเกิดการเรียนแบบเกิดการไปรวมกลุ่มทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทำให้
เกิดอะไรตามมาเยอะแยะมากมายเลยความขัดแย้งการแข่งขันในการทำมาหากินโดยเฉพาะพวกที่ทำมาหากินที่อยู่นอกพื้นที่การที่คนในครอบครัวไม่ได้อยู่ร่วมกันทำให้เกิดปัญหาครอบครัวแหว่งกลางอันนี้เป็นปัญหาหลักที่สำคัญดิฉันคิดว่าทุกคนรู้นะคะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาอย่างแท้จริงแต่ยังไม่เห็นมีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาทางเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของคนแม้ว่าจะเห็นการจัดตั้งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในส่วนของเด็กในบางส่วนนะคะดิฉันยังคิดว่ามันไม่น่าจะพอเพียงเมื่อคนไม่มีความมั่นคงมีภาระหนี้สินพรุงพรังมันจะเกิดการไม่มีไม่หนีไม่จ่ายการแข่งขันที่สูงเศรษฐกิจที่ไม่ดีส่งผลกระทบค่ะเครียดวิตกกังวลเป็นโรคซึมเศร้าหงุดหงิดขี้โมโหทำร้ายกันก่ออาชญากรรมจี้ปล้นลักขโมยฆ่าตัวตายยกครัวอันนี้จะเห็นบ่อยเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วฆ่าตัวตายที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะในรถสามีภรรยาที่ดินที่อยู่มา100-200ปียังไม่สามารถที่จะได้รับเอกสารสิทธิ์บัตรคนจนทำให้พี่น้องดิฉันบางส่วนเครียดค่ะเพราะว่ามองว่าเอ๊ะทำไมตัวเองยากจนแต่ทำไมมันไม่ได้ทำไมบางครอบครัวได้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดปัญหาทางสังคมสิ่งที่เจ๊ต้องแก้ก็คือต้องแก้ที่ครอบครัวค่ะกรมกิจการสตรีและครอบครัวเป็นกรมที่ดูแลเรื่องนี้ในกระทรวงนี้มีอันหนึ่งที่ดิฉันมองและจะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพก็คือศูนย์พัฒนาครอบครัวค่ะท่านประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวนี้เป็นศูนย์ในตำบลกรรมการเป็นคนในตำบลและก็มีกรรมการคิดว่าน่าจะมีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้นำสตรีพระอะไรประมาณนี้ถ้าศูนย์นี้ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะคะมันจะแก้ปัญหาครอบครัวและแก้ปัญหาสังคมได้เพราะเขานั่นแหละจึงจะรู้ว่าครอบสังคมเขาตำบลเขาเกิดอะไรขึ้นมีความเสี่ยงในเรื่องใดมีเด็กกี่คนที่ติดยามีเด็กกี่คนที่เสี่ยงที่จะท้องไม่พร้อมค่ะท่านประธานที่เคารพดิฉันเคยทำเวทีนะคะที่ตำบลส้มป่อยอำเภอราศีสไลท่านเชื่อไหมคะว่าในการทำเวทีนั้นเขาสามารถที่จะบอกได้เลยว่าหมู่นี้มีเด็กเสี่ยงที่จะท้องไม่พร้อมหมู่นี้มีเด็กเสี่ยงที่จะทำร้ายครอบครัวหรือทำร้ายตายายได้อย่างไรเราเก็บข้อมูลแบบนี้เพราะนั้นดิฉันก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้นะคะกรมนี้ซึ่งว่าที่จริงถ้าดูงบประมาณก็จะเห็นว่างบประมาณที่มันลดลงเนี่ยค่ะขนาดลดงบประมาณของปี62นี่ไม่ลดมากกว่านี้นะคะยังเกิดปัญหาขนาดนี้ถ้างบประมาณที่ลดลงนี่มันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรดิฉันก็สงสัยอยู่นะคะว่าทำไมมันถึงน้อยขนาดนี้ในเมื่อเราคิดว่าสถาบันครอบครัวนี่สำคัญที่สุดเป็นหน่วยเล็กของสังคมที่สุดแล้วถ้าครอบครัวอบอุ่นมั่นคงคนมีความสุขไม่ทิ้งบ้านทิ้งช่องไปนี่มันก็จะทำให้สังคมเป็นสุขแล้วไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นที่จะมาแก้ปัญหาทำไมเราไม่ทุ่มงบประมาณไปในส่วนนี้นะคะเพราะนั้นดิฉันยังคิดว่าควรจะเพิ่มงบประมาณโดยให้เพิ่มไปในศูนย์พัฒนาตำบลซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 7,255 ตำบลถ้าตำบลละ 50,000 บาทนะคะไม่เยอะค่ะใช้เงินประมาณ362ล้านบาทเท่านั้นเองในส่วนที่2นะคะกรมกิจการเด็กและเยาวชนแผนงานพื้นฐานด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม123ล้านบาทเหลือ98ล้านบาทเศษลดลง25ล้านบาทค่ะแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม885ล้านบาทเศษเหลือ788ล้านบาทลดลง97ล้านบาทค่ะแผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม63ล้านบาทเศษลดลงเหลือ25ล้านบาทเศษลด38ล้านบาทกรมนี้เป็นกรมที่ดิฉันคิดว่าให้สำคัญไม่แพ้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของประเทศชาติวันนี้ถ้าเขาติดยาติดเกมมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่เรียนหนังสือแล้วท่านคิดดูนะคะว่าอนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเราผู้ใหญ่นะวันจะร่วงโรยแต่เขาจะต้องขึ้นมา
ดูแลบ้านเมืองแทนพวกเราเพราะนั้นดิฉันยังคิดว่ากลุ่มนี้จะต้องให้ความสำคัญแต่งบประมาณที่ลดลงเนี่ยเป็นงบประมาณด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคเสริมสร้างพลังทางสังคมฟังชื่อเพราะมากเลยค่ะสร้างหลักประกันทางสังคมแล้วงบประมาณน้อยนิดแค่นี้ทั้งประเทศมันจะสร้างหลักประกันทางสังคมหรือสร้างพลังทางสังคมให้เด็กและเยาวชนของเราได้อย่างไรวันนี้เด็กท้องไม่พร้อมนะคะเด็กท้องไม่พร้อมเยอะมากมีพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขการท้องไม่พร้อมออกมาตั้งแต่ปี2500มี2559ค่ะมี5กระทรวงหลักที่จะต้องดูแลวันนี้5กระทรวงหลักนั้นพร้อมหรือยังกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาขออนุญาตแตะนิดหนึ่งกระทรวงศึกษานี่ดิฉันคิดว่าสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าถูกระบุในพระราชบัญญัติว่าจะต้องมีครูสอนเพศศึกษารอบด้านเพศวิถีศึกษารอบด้านวิชานี้ยากนะคะท่านประธานยากมากเลยเพราะวัฒนธรรมของคนอีสานเรื่องเพศนี่เป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่จะพูดไม่ได้แล้วทัศนคติของคนในสังคมยังไม่ยอมรับในเรื่องของถุงยางอนามัยในเรื่องของยาคุมดิฉันเคยทำเรื่องนี้แล้วก็ถูกว่าค่ะต่อว่าเปิดทำไมจะไปให้ท้ายเด็กอันอย่างนู้นอย่างนี้แต่วันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าเป็นไปยากที่เราจะบอกเด็กว่าโนเซกนะแต่มันจะต้องเป็นเซฟเซกเราจะต้องยอมรับความจริงค่ะท้องไม่พร้อมนี่เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองทั้งเสียโอกาสทางการศึกษาสุขภาพนะคะภาระของสังคมเขาไม่ยอมรับหรอกค่ะจะเกิดปรากฏการณ์แท้งทิ้งนะคะจะเกิดปรากฏการณ์ออกจากโรงเรียนกลางคันปู่ย่าตายายไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้ขออนุญาตเพิ่มเวลาในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงคิดว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะคะท่านประธานเป็นสิ่งที่ดิฉันตกใจมากเลยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่อำเภอของดิฉันเองเนี่ยพบว่าเด็กติดเชื้อซิฟิลิส3 คนและก็ติดเป็นโรคหูดงอนไก่1คนอายุ13ปีท่านประธานคะถ้าสมมุติว่าเราเอ็กซเรย์อะไรจะเกิดขึ้นแล้วโรคเหล่านี้เป็นโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เด็กเล็กด้วย10กว่าปีเพราะนั้นวันนี้เราต้องกลับมาดูแล้วค่ะว่าเราจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้เราจะรณรงค์อย่างจริงจังไหมเพื่อให้อนาคตของชาติเนี่ยที่จะอยู่ในมือของพวกเขานี่อยู่ได้พ.ร.บ.ฉบับนี้พูดถึงกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษานี่จะต้องจัดหลักสูตรด้วยนะคะหลักสูตรเพศวิถีเพศศึกษารอบด้านครูจะต้องรู้เรื่องนี้เพื่อรับมือกับเด็กวันนี้ต้องยอมรับท่านลองดูก็ได้ท่านลองบูรณาการดูที่กับกระทรวงศึกษาธิการมีสักกี่โรงเรียนที่มีครูสอนเรื่องนี้ได้นอกจากครูสอนแล้วต้องจัดหลักสูตรให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาต้องใช้งบประมาณค่ะกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตเอ่ยถึงกระทรวงสาในฐานะที่มันบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องจัดวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ให้เพียงพอและให้เด็กเข้าถึงได้เช่นถุงยางอนามัยยาคุมอย่างนี้ต้องให้เขาได้เข้าถึงได้นะคะแล้วก็โรงพยาบาลควรประชาสัมพันธ์ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ให้เด็กมีทางเลือกว่าเวลาเขาเกิดปัญหาแล้วเขาจะไปที่ไหนอย่างไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของคน เวลาหมดแล้วค่ะท่านประธานครับเพราะฉะนั้นขอเสนอนิดอีกนิดเดียวนะคะแป๊บเดียวขอเสนอให้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของกรมกิจการสตรีเด็กและเยาวชนจัดตั้งกองทุนการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเพราะมีพรบแต่ไม่มีเงินวันนี้เราอาศัยเงินจากท้องถิ่นแต่ว่าท้องถิ่นนั้นแล้วแต่ทัศนคตินะคะถ้าเขาไม่มองไม่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เขาก็ไม่ตั้งงบให้แล้วก็กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนนี้ตั้งขึ้นขออนุญาตนิดเดียวนะคะท่านประธานกองทุนนี้ตั้งขึ้นสมัยอดีตนายกยิ่งลักษณ์เพื่อสตรีโดยสตรีแล้วจะมีเงิน2ส่วนคือเงินหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนนี้เอามาใช้แก้ปัญหาของสตรีได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆจังหวัดศรีสะเกษประสบความสำเร็จมาแล้วค่ะในเรื่องการแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมเราปูพรมเลยค่ะ
ปัญหาลดลงอย่างทันทีเห็นได้ชัดอย่างมีนัยยะที่สำคัญท่านประธานคะถึงเวลาหรือยังคะที่เราจะให้ความสำคัญกับคนที่เราจะจัดทำงบประมาณโดยเอาคนเป็นศูนย์กลางเอาความสุขของคนไทยเป็นตัวชี้วัดความเจริญเติบโตของประเทศแทน GDP ดิฉันอยากเห็นลูกหลานของเราเกิดและเติบโตในสังคมที่มีความมั่นคงมีความสุขแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านอยู่พรรคเพื่อไทยแต่พรรคดิฉันก็คือหัวใจคือประชาชนนะคะย่อมอยากเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นในสังคมไทยขอเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน